มันก็เป็นบรรยากาศที่แอคทีฟแล้วก็รายละเอียดมันก็เยอะนะแต่ว่าเขาก็เป๊ะคู่มือเขามีคู่มือกันเป็นลำดับชั้นสำหรับผมเนี่ยเขตผมเนี่ยเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีแล้วก็มันไม่จำเป็นเนาะจริงๆสำหรับผมนะการแนะนำตัวและการล็อบบี้การอะไรกันเนี่ยไม่จำเป็นอ่ะอ่าน5บรรทัดเนี่ยสำหรับคนทั่วไปก็น่าจะรู้แล้วว่าใครเป็นใครมันหมายถึงว่าคือเขาก็เอาระดับนั้นเนี่ยเขาก็เอาระดับนั้นมันบอกไม่ถูกอ่ะคือมันยังไงวะคือภายใต้ที่มันออกแบบมามันก็ถือว่ามันก็ไปได้ราบรื่นนี่แหละเพียงแต่ว่าถ้าจะมีเรื่องคุณสมบัติคนนี้ใช่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้มาเป็นคุณสมบัตินี้แล้วมาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยอันนั้นก็ไปว่ากันว่ามันจะมีกระบวนการยังไงแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับมันนะเพราะว่าก็คงใช้ครั้งเดียว นึกออกไหมคือ ใช้ครั้งเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็น่าสนใจคือในแง่เลือกคงเลือกใครในระดับอำเภอเนี่ยมันคุยกันได้มันล็อบบี้มันแลกคะแนนกันได้ในระดับจังหวัดมันวิ่งวุ่นมันวิ่งวุ่นมันล็อบบี้มันเห็นใครต่อใครแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันพอมันในระดับประเทศแล้วมันยากในระดับจังหวัดก็ยากแล้วสิ่งที่มันวิ่งวุ่นกันอยู่ตอนนี้ล็อบบี้กันคุยกันตั้งกลุ่มสวแล้วก็ใครจะโหวตใครจะเป็นแคนดิเดตใครจะเป็นโหวตเตอร์มันมีคำเรียกอะไรนะแคนดิเดตแปลว่าประสงค์จะชิงชัยให้ได้แล้วก็จะมีโหวตเตอร์โหวตเตอร์ก็คือก็สองคะแนนจะกระจายไปที่ไหนเนี่ยมันคุยกันหมดเลยคุยกันทุกกลุ่มนี่แหละผมว่านะมันคุยกันทุกกลุ่มนี่แหละในโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ๆนะทั้งหมดเนี่ยมันก็ทั้งหมดเนี่ยมันก็ยุติอยู่ในกลุ่มตัวเองในการเลือกรอบแรกแต่พอไปถึงเลือกไข่เนี่ยมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครละเลือกไข่ในอำเภอนะพี่ในกทมเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีเกี่ยวเรื่องของการแต่ละทรัพยากรในแต่ละเขตหรือเปล่าแต่กทมเนี่ยระหว่างรอการเลือกไข่เนี่ยเขาเอาในสายเดียวกันทุกคนเลยปริ้นเอกสารออกมาหมดแล้วแจกให้เราอ่านเราก็เห็นหมดเลยนึกออกใช่ไหมเราจะเห็นหมดเลยแต่พอไปสนามจังหวัดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะปริ้นและแจกอย่างนั้นได้